อาหารรอวีแกนช่วยให้โรคภูมิแพ้ตัวเองดีขึ้นได้จริงเปล่ามาดูการต่อสู้ปัญหาสุขภาพของวีนัสวิลเลียมอดีตนักเทนนิสอันดับหนึ่งของโลกข้อมูลจากวีแกนฟู้ดแอนด์ลิฟวิ่งค่ะวีนัสนะคะเป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลแต่แล้วเธอก็ถูกตรวจสอบว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองเธอมีอาการตาแห้งปากแห้งแล้วก็ปวดตามข้อกระดูกแล้วก็เหนื่อยล้าจนแทบต้องจบชีวิตการเป็นนักเทนนิสของเธอลงเพราะเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องใช้พละกำลังแล้วก็ความว่องไวสูงมากแต่ด้วยคำแนะนำของแพทย์เธอจึงเปลี่ยนมาลองทานอาหารรอวีแกนแล้วเชื่อไหมคะสุขภาพของเธอดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้เธอกลับมาลงสนามได้อีกครั้งแล้วเธอก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอไม่ได้ช้าลงเลยแนวทางการทานอาหารรอวีแกนนะคะคือการทานอาหารทุกอย่างที่มาจากพืชแล้วงดทุกอย่างที่มาจากสัตว์เน้นกินอาหารสดๆที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนไม่เกิน42องศาเซลเซียสและเลี่ยงการทานอาหารแปรรูปวีนัสเป็นตัวอย่างของคนที่เลือกทานอาหารเป็นยามาทานอาหารต้านโรคกันเถอะค่ะฟรีทูแพนขอส่งต่อสุขภาพดีๆแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักนะคะ